ดีงามมากๆอ่ะอากาศข้างนอกตอนนี้ประมาณ1องศาค่ะขึ้นมาอยู่บนชั้น2ของกระเช้าโลกเมื่อกี้นะคะเขามีตุ๊กตาหิมะไว้ให้ถ่ายรูปด้วยสวัสดีค่ะในตอนนี้เอวีก็มาอยู่โตเกียวแล้วนะคะวันนี้นัดพี่ชิฮารุพี่สะใภ้ของเอวีไว้ค่ะก่อนที่จะไปพบกันเอวิจะเดินทางไปโคเอ็นจิก่อนนะคะซึ่งโคเอ็นจินี้เป็นย่านที่มีเสื้อผ้ามือสองแล้วก็ของมือสองมากมายเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่สถานีชิโนโกะค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะก็โตเกียวละจะไปไหนไม่ว่ากันทันโคเอ็นจิค่ะมาด้วยสายชูโอไลน์นะคะนั่งจากชินจูกุมา2ป้ายค่ะกินตึมเลยร้านนี้ถูกด้วยค่ะอยู่ทางสายโคนจิมาทางนอร์ทเนาะอิ่มท้องแล้วเราไปช้อปปิ้งกันค่ะเริ่มจากร้าน Hobby Offข้างร้าน Hobby Off จะเป็นร้านเสื้อผ้าขนาดใหญ่นะคะเป็นเสื้อผ้ามือสองค่ะมีเสื้อสูทเสื้อกันหนาวราคาไม่แพงอันนี้อยู่ร้าน Hobby Off นะคะของถูกเยอะมากค่ะตอนนี้ที่ว่าอยู่โคเอ็นจิมาดูราคาเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เท่าไหร่อันนี้864เยนนะเป็นราคารวมแวตแล้วนะเป็นโมเดลมีทุกอย่างเลยอ่ะก็มีโมเดลอะไรนี้ดูของเสร็จแวะดื่มอะไรสักหน่อยค่ะชื่อร้านเบ็กส์อยู่ตรงสถานีรถไฟโคเอ็นจิค่ะเรามาที่ย่านนิปโปริค่ะเราจะไปที่ย่านยานากะเจอกระไดเข้าไปนี่เครียดเลยเดินขึ้นมามันก็จะบันเทิงหน่อยๆโอ้ยวันนี้ขึ้นลงกระไดคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วย่านยานากะค่ะก็พี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นร้านสบู่ทำมือเดี๋ยวเราไปดูกันเขาบอกว่าเหมือนขนมนะดู These are soaps not a sweet ไม่กินไม่ได้ไปที่ย่านยานากะค่ะเป็นย่านเก่าย่านนี้ที่มีอะไรเกี่ยวกับแมวๆเยอะเลยค่ะอันนี้เป็นขนมรูปร่างเหมือนหางแมว
ถึงเวลากินอีกแล้วค่ะร้านนี้เป็นร้านสไตล์อิซากายะหรือว่าร้านเหล้านะคะเอวีก็ขอให้พี่ชิฮารุพามาเพราะว่าเมนูส่วนใหญ่จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะร้านแบบนี้จะมีคิดค่าบริการรายหัวนะคะเป็นการบังคับเลยซึ่งแต่ละคนจะได้อาหารเรียกน้ำย่อยนิดๆหน่อยๆที่ไม่ได้สั่งนะคะคนไทยก็มักจะแปลกใจเวลาใบเสร็จรับเงินออกมาค่ะเพราะว่ามันเป็นค่าอะไรกันนะคะซึ่งบางร้านก็ชาร์จแพงจริงๆค่ะวิธีสังเกตร้านแบบนี้นะคะเวลาเข้าไปมันก็จะเป็นข้อๆกันนะคะกั้นเป็นส่วนตัวนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนญี่ปุ่นเขาไว้คุยกันหลังเลิกงานนะคะค่ะถ้าเผื่อว่าเราเข้าไปเจอร้านที่เป็นข้อๆกั้นๆแบบนี้นะคะคิดได้เลยค่ะต้องเป็นอิซากายะแน่ๆแล้วก็จะถูกชาร์จรายหัวนะคะก็คือถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ชินกับแบบนี้เราก็เลี่ยงๆดีกว่านะคะเอวีก็แยกย้ายกับพี่ชิฮารุค่ะเดินกลับที่พักแถวๆชินจูกุนะคะมาชมย่านชินจูกุตอนกลางคืนกันค่ะตอนนี้อยู่ชินจูกุแล้วค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะลาไปนอนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ